สวัสดีครับผมสวัสดีค่ะอยู่กับเรา3คนครับผมวันนี้ State I want to buy นะครับผมวันนี้เรามีสินค้าทั้งหมดยอดฮิต5ชิ้นนะครับ5ชิ้นขออภัย5ชิ้น5ชิ้น5ชิ้นครับผมที่ขายดีที่สุดของ State นะครับเรามาแนะนำกันว่ามีอะไรบ้างครับเริ่มจากอันดับ1ของเราครับกุ้งกิ้งมาเลยอันดับ1ของเรานะคะเป็นสินค้าท็อปฮิตเลยนะคะสำหรับนักว่ายน้ำโดยเฉพาะหรือว่าใครอยากที่จะว่ายน้ำนะคะห้ามพลาดนะคือแว่นตาว่ายน้ำของเรานั่นเองนะคะก็จะเห็นได้ว่ามันมีทั้งหมด2แบบนะคะ2แบบนี้แตกต่างกันอย่างไรบ้างคะพี่หมูก็จะมี2แบบนะครับทั้งเลนส์ใสแล้วก็เลนส์ที่ฉาบแบบนี้ตลอดหรือว่ามีโพลาไรซ์นะครับผมก็จะแตกต่างกันไปตามการใช้งานเนาะถ้าเป็นในอินดอร์แบบของที่สเตทเรา50เมตรนะครับอินดอร์ในร่มก็แนะนำให้เป็นใช้แบบใสแต่ถ้าใครที่ว่ายน้ำโอเพ่นวอเตอร์หรือว่าน้ำทะเลนะครับอาจจะแนะนำเป็นแบบฉาบแบบนี้เพื่อที่แบบตัดแสงได้นะครับรักษาสายตานิดนึงประมาณนี้ครับก็เลือกตามการใช้งานของเราได้เลยนะครับผมอันดับที่2มาอันดับที่2อะไรอันดับที่2นะคะนอกจากแว่นตาว่ายน้ำแล้วนะคะก็ขาดไม่ได้เลยนะคะกับหมวกว่ายน้ำนะคะพิเศษของเราค่ะจะมีการจำหน่ายเป็นแบบซิลิโคนนะคะถามว่าข้อดีของการใช้หมวกว่ายน้ำแบบซิลิโคนมันดียังไงบ้างคะก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วหมวกว่ายน้ำเนี่ยก็จะมีอีกแบบนึงที่เป็นแบบผ้านะครับก็อันนั้นก็จะใส่สบายกว่านะครับผมแต่ว่าในส่วนของแบบซิลิโคนเนี่ยจะค่อนข้างกระชับแล้วก็ปกป้องได้มากกว่าเพราะว่าค่อนข้างแนบไปกับศีรษะหรือว่าปิดของหูเราได้เนี่ยได้ดีกว่านะครับแต่ว่าก็แล้วแต่คนชอบเนาะบางคนอาจจะชอบแบบที่แบบสบายหน่อยก็จะเป็นแบบผ้าถ้าชอบแบบกระชับหน่อยก็ต้องเป็นแบบซิลิโคนแบบนี้มีแบรนด์ของสเตทด้วยโอเคไหมอันนี้คือแบรนด์แมสเวฟนะคะสีสันก็คือสวยงามมากโอเคครับก็หมวกซิลิโคนครับจะมีสีสันที่ค่อนข้างสวยงามกว่าใครชอบสีจี๊ดๆหรือมีลายแบบนี้ก็อาจจะต้องเลือกเป็นซิลิโคนนะครับผมอันดับที่3ต่อมาคืออะไรคะน้องมดอันดับที่3นะคะก็จะเป็นอันนี้เลยนะคะก็คือโทรซอฟนะคะตัวนี้ก็จะเป็นถุงเท้านะคะสำหรับคนที่เข้าคลาสอย่างเช่นแบบพวกพิลาทิสโยคะนะคะอันนี้ก็เป็นแบบแยกเป็น5นิ้วเลยนะคะก็จะมี2แบบนะคะคือแบบครึ่งเท้านะคะแบบนี้นะคะแล้วก็จะเป็นแบบเต็มเท้าเต็มนิ้วเท้าเลยนะคะแล้วก็ลองสังเกตจากด้านหลังนะคะก็จะมีเป็นตัวกันลื่นแล้วก็เวลาเราเล่นนะคะเข้าคลาสค่ะถ้าปกติเท้าเปล่าเราอาจจะมีการลื่นได้เพราะว่าด้วยเบาะด้วยแบบพื้นด้วยชายเหนือด้วยนะคะแล้วก็อันนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์มากนะคะก็ด้วยความที่มันแยกเป็น5นิ้วอย่างเงี้ยมันก็ค่อนข้างเหมือนแบบเราแบบเล่นแบบเท้าเปล่าเลยสบายมากใช่อันนี้แค่สำหรับสาวๆแน่เลยมีมิกกี้เมาส์ด้วยDisney Collection ทำมาเหมือนอันนี้มันก็จะเป็นแบบเป็นมีไซส์ให้สำหรับเราด้วยแต่ละคนอย่างเงี้ยเหมือนเท้าไม่ขนาดเท้าไม่เท่ากันอาจจะต้องเลือกไซส์ตามขนาดเท้าของตัวเองนะคะน่ารักมากเลยครับน่ารักน่าสนใจอันดับที่4ครับต่อมานะฮะเป็นผู้บอยนะครับอุปกรณ์อีกชนิดนึงนะครับที่เอาไว้ช่วยซ้อมว่ายน้ำนะครับเราจะหนีบผู้บอยไว้ที่บริเวณต้นขานะครับผมแล้วฝึกโดยการใช้ upper body มากขึ้นในการว่ายน้ำนะครับเพื่อสร้างความแข็งแรงของ upper body เนาะแล้วก็ลดการใช้งานของพวกขานะเพื่ออันนี้ไว้ฝึก upper body ว่ายง่ายเลยนะครับโอเคครับอันดับสุดท้ายนะครับ snorkel นี่นะครับสำหรับนักว่ายน้ำเหมือนกันนะครับจะเห็นได้ว่าวันนี้อุปกรณ์สำหรับนักว่ายน้ำค่อนข้างเยอะสน็อกเกิลนะครับเวลาที่เราต้องการจะฝึกเทคนิคในการว่ายน้ำหรือลงขอนหรือการซ้อมว่ายน้ำของอะไรก็ตามแต่นะครับเราจะใช้สน็อกเกิลในช่วงที่เราต้องการโฟกัสไปที่ท่าทางการว่ายน้ำนะครับโดยที่เราไม่ต้องการจะพะวงกับการหายใจนะครับเราจะได้ไม่ต้องพลิกหน้าขึ้นมาหายใจนะครับเราใส่สน็อกเกิลแล้วก็ว่ายไปเลยยาวๆนะครับผมมันจะประมาณนี้ครับก็หมดไปแล้วนะครับสำหรับ5อันดับขายดีที่สเตทของเรานะครับอุปกรณ์ก็อย่างที่ทุกคนเห็นได้เลยนะครับก็มีใครมีข้อสงสัยอันไหนไหมหรือว่าต้องการอะไรทุกคนสามารถอินบ็อกซ์เข้ามาถามหรือคอมเมนต์สอบถามเราได้เลยนะครับหากใครมีสนใจสินค้าก็สามารถอินบ็อกซ์มาได้เลยนะครับที่สเตทของเราช่วงนี้คลับยังไม่เปิดนะครับก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับผมขอฝากไว้ใส่หน้ากากล้างมือบ่อยๆนะครับผมก็วันนี้พวกเรา3คนไม่มีอะไรแล้วนะครับผมก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับขอบคุณมากครับ State I want to bye bye